นี้จบยกไหนก็จบยก3ครับยก3เราเคยเจอเขาก่อนไหมเคยเจอมาครั้งนึงครับกี่ปี 2-3 ปีแล้วครับ2ปีแล้วยกอะไรก็ทั้งแพ้ยก3เหมือนกันครับแพ้ยก3คราวนี้เอาคืนเหมือนเดิมเลยครับเป็นไงคิดว่าลูกเกมมันจะง่ายขนาดนี้ไหมก็ตอนแรกก็มีเครียดบ้างครับเพราะเขามีลูกสับขาต่อยหมัดก็มีเครียดอยู่แต่พอต่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็คลายเครียดไปเลยผู้ชกมาเป็นไงบ้างก็เหมือนเขาจะร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนไฟที่ผ่านมาเลยใช่ไหมครับเราวางเกมวางแผนยังไงบ้างก็วางพี่บอกให้เดินบวกเองเขาก็สภาพร่างกายไม่ค่อยดีรวมพอใจไหมผมงานไฟนี้ก็พอใจมีจุดไหนไหมต้องกลับไปเสริมก็ยังต้องมีพัฒนาอีกหลายลูกเลยครับอาชีพดีไหมครับอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันกี่ไฟแล้วที่ชนะ5แล้วครับ5ไฟติดแล้วครับถ้าเป้าว่ายังไงบ้างปีนี้ก็อยากได้แชมป์เหมือนกันแชมป์เลยใช่ไหมราชดำเนินราชดำเนินพิกัดเท่าไหร่ครับ108ครับ108ครับอันนี้ใครเป็นอยู่ฉลาดชนเพชรหนึ่งเพชรหนึ่ง108เพชรหนึ่งอ๋อ108โอเคครับก็เราเคยชิงไหมเคยครั้งหนึ่งครับตอนนั้นชิงกับพี่ขนมครับเดี๋ยววันนั้นได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ได้แค่ลองถ้ามีโอกาสก็ขอให้ได้ชิงแล้วใช่ครับฝากโปรโมเตอร์หน่อยก็ฝากถ้ามีโอกาสชิงแชมป์ก็อยากชิงแชมป์เหมือนกันครับฝาก FC นะครับชื่อสิงห์ดำยศุราชครับฝาก FC นะช่วยติดตามก็ฝากพี่น้อง FC ทุกคนเชียร์ผมด้วยนะครับจะทำให้ดีกว่าเดิมครับครับจะทำดีนะครับ